ที่13กพ64โอเคครับนี่คือต้นสนหอมนะครับที่เราตอนไปปลูกเมื่อครั้งก่อนนะครับสำหรับกิ่งที่เราตัดไปตอนแล้วนะครับเขายังเหลือตออยู่ลักษณะนี้นะครับเราต้องการให้ตรงนี้เป็นต้นสนหอมต้นเดียวนะครับเราก็เลยจะต้องตัดตรงนี้ออกนะครับโอเคครับเราตัดได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปชำนะครับไปชำควบแน่นดูนะครับเมื่อเราตัดกิ่งข้างๆนี้ออกนะครับต้นหอมต้นนี้ก็จะสูงแล้วก็เป็นพุ่มฉัตรขึ้นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทาน้ำยาเลี่ยงรากนิดหน่อยนึงนะครับวิธีนี้เราเคยทำนะครับแล้วก็ได้ผลอยู่นะครับสำหรับดินควบแน่นนะครับเราใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็ให้มีความชื้นในนี้พอเหมาะนะครับเปิดทางหน่อยนึงนะครับนี่ครับแล้วก็กดให้แน่นเลยนะครับใบเขาเราตัดออกหน่อยนึงครับปิดข้างบนไว้เลยนะครับเพื่อกันการคายน้ำนะครับให้เราใช้ฟอยล์นะครับเรียบร้อยครับกิ่งสนหอมชำครบแน่นของเรานะครับเดี๋ยวเราบันทึกเวลาวันที่ทำให้หน่อยนะครับวันนี้วันที่13กพ64ช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวเรื่องการปลูกลักษณะนี้มาฝากนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่จะนำไปทำตามนะครับรับรองครับวิธีนี้เกษตรในรั้วบ้านชาแนลเคยทำมาแล้วครับแล้วก็ได้ผลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับอีก2เดือนประมาณเดือนกว่า2เดือนครับมาดูรากกันนะครับว่าเขาจะงอกมากมายขนาดไหนสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ